ครับก็เอาจริงก็ตื่นเต้นนะครับที่เป็นเหมือนกับเป็นการออกงานในฐานะที่เราเป็นแบบตอนเดินเรื่องเป็นพระเอกเรื่องแรกของซีรีส์วายเนาะแล้วก็เป็นแบบได้มาเดินพรมแดงกับนิยายสารมีอยู่นะครับผมก็ดีใจมากๆที่ทางมีอยู่ให้เกียรติแล้วก็เชิญพวกเรามานะครับผมก็ดีใจมากเหงาเปล่าเหงานะจริงๆไม่เหงาหรอกเพราะว่าจริงๆตอนที่เดินก็มีน้องพลอยู่ด้วยเนาะมีน้องพลมาด้วยที่เล่นเป็นคุณหมอเมธในเมกาวิชพระกิจเทวดานะครับผมก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีน้องฟุ๊กมาด้วยก็จะเฮฮาสนุกกว่านี้แน่นอนอะไรเงี้ยครับแนะนำเลยไหมคะคือการเริ่มปล่อยไปใช่เป็นเรื่องราวอะไรยังไงบ้างคะMake a Wish พระกิจในเทวดาก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นลายเส้นของคุณหมอแซมเนาะซึ่งก็จะมีเป็นพาร์ททางการแพทย์ซึ่งผมเนี่ยเป็นคุณหมอภาคภูมิแต่ว่าเป็นคุณหมอที่มีสัมผัสพิเศษที่สามารถมองเห็นผีได้แล้วในการที่เห็นผีของเราเนี่ยมันกระทบกับการทำงานที่การเป็นหมอคือเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปได้ไม่สามารถที่จะรักษาคนไข้แบบที่เราต้องเห็นผีต่อไปได้เราเลยขอพรไปหาที่ขอพรที่หนึ่งซึ่งเลยทำให้เราได้เจอกับเทวดากริกนะครับผมก็เรื่องราวก็จะเป็นหลังจากนั้นก็คือการที่แบบเราช่วยกันทำภารกิจที่จะทำให้คุณหมอภาคภูมิเนี่ยหายเห็นผีแต่ว่ามันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางทำให้มันมีปัญหามีประเด็นมีหลายๆอย่างที่จะต้องคลี่คลายต้องค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหากันไปครับก็ต้องลองดูว่าสุดท้ายระหว่างคุณหมอคุณเทวดาเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามใน Make a Wish ภารกิจเทวดาครับผมจริงๆมันทุกแนวเลยแต่ว่าเอาหลักๆก็คือจะเป็นการแพทย์เป็นคอมเมดี้แล้วก็เป็นดราม่าเห็นผีด้วยอะทิวเตอร์นิดๆหน่อยใช่เพิ่งเท่าที่เห็นเพิ่งจะ 300,000 ไปเมื่อเช้านี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันแล้วก็คอยสปอร์ตกันครับได้เข้าไปอ่านฟีดแบ็กบ้างไหมคะหลังที่แบบปล่อยเทรลเลอร์ไปครับก็ดีใจนะฮะที่คนที่ได้เข้าไปดูไพลอตแล้วรู้สึกว่าชอบในไพลอตของเราแบบชอบในเรื่องราวชอบในแบบเค้าเรียกนะเป็นแนวทางของซีรีส์เราอะไรเงี้ยว่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาด้วยแบบว่ามีเคมีที่น่ารักแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็รอดูว่าไอตอนซีรีส์ตอนตัวจริงออกเนี่ยจะเป็นยังไงก็จริงๆก็ขอบคุณมากครับผมอยากให้รอดูซีรีส์ตัวจริงด้วยกันหลายคนบอกว่าแบบว่าชอบแค่ออกมาแล้วดูเราแบบน้ำซุปแบบมีอะไรนะแบบหนังแซวกันเก่งจริงการเรื่องชุดเรื่องใดๆอ๋อคือผมกับฟุ้งก็ค่อนข้างจะเป็นคนปากจัดทั้งคู่เฮ้ยดีกว่าที่เล่นจริงในเรื่องด้วยตอนแรกอ่ะคือตอนที่ถ่ายไพลอตเนี่ยเรายังจะไม่ได้ก็เลยนะไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นการเจอกันแรกๆเนาะแต่ว่าพอตอนช่วงถ่ายซีรีส์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนเผยตัวตนที่แท้จริงของทั้งคู่ออกมาก็สนุกดีหรือว่าน้องก็เป็นมีความน่ารักแล้วก็คือพอเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่เนี่ยเวลาอยู่ในกองมันสนุกมันมีแซวกันบ้างหยอกล้ออะไรกันเงี้ยครับผมก็ดีครับคือเบื้องหลังอาจจะเห็นเยอะเนาะแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่มันก็จะมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทดราม่าพาร์ทแซวถามว่าคือคุณหมอภาคภูมิก็จะเป็นคุณหมอที่ค่อนข้างปักจัดระดับนึงเป็นคนที่แบบอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดอ่ะไอ้เทวดากริดเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์หรือว่ามั่นใจในตัวเองก็นิดนึงก็ต่างคนต่างความมั่นใจทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีแบบแซวกันเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณรอดูทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับสนุกแน่นอนแล้วอย่างเรานี่คือมาเป็นพระเอกซีรีส์วายเรื่องแรกครับเขาก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วครับยังไงบ้างเอาจริงก็ตื่นเต้นที่ได้มาเป็นมีโอกาสได้มาเป็นพระเอกในซีรีส์วายเรื่องแรกแล้วเราก็ได้คู่กับน้องฟลุ๊กด้วยซึ่งเขาก็แบบผ่านทางซีรีส์วายมาหลายเรื่องมากแล้วก็มีแฟนคลับที่แบบทั้งในไทยและต่างประเทศเยอะมากซึ่งถามว่าตอนแรกกดดันไหมเราก็กดดันนะแต่ว่าเราก็คิดว่าโอเคเราถือว่าเรามาทำงานของเรามาเป็นนักแสดงเรามาแสดงบทบาทที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแล้วก็อะไรจะเป็นยังไงก็ฝากให้คนดูให้แฟนๆคลับเนี่ยพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ดีใจครับที่ได้มาทางนี้ก็เป็นอีกเวนึงที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นโลกใหม่ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ช่อง3เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่แหละแต่หมายว่าตอนที่ถ่ายละครช่อง3อะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึง
แต่พอมาเจอบรรยากาศในซีรีส์วายการทำงานซีรีส์วายก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมว่าผมยังใหม่ในซีรีส์วายเนาะก็อย่ารุนแรงกับผมเลยเอ็นดูผมหน่อยไม่มีไม่มีขนาดนั้นถือว่าคือเราก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่อยากให้ทุกคนเรียนดูเราแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนเราเนี่ยครับผมก็ฝากด้วยแล้วเราจะได้ดูซีรีส์เมื่อไหร่เห็นว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าแต่ว่าช่วงไตรมาสแรกแต่เรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นช่วงเวลาเดือนไหนแล้วก็ทางแพลตฟอร์มก็ต้องรอติดตามทางวากาครีเอทีฟว่าเขาจะคอนเฟิร์มว่าเป็นวันไหนและที่ไหนผมไม่อยากดูคือผมอ่ะคือเมื่อตอนถ่ายเสร็จเราก็รู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเราก็รู้สึกว่าเราสนุกแล้วเราอยากเห็นในซีนที่เราเล่นไปว่าเป็นยังไงที่แบบหลังจากที่แบบตัดต่อออกมาทุกอย่างคือเราอยากดูซีรีส์ทั้งหมดแล้วก็อยากดูฟีดแบคว่าไอ้ที่เราเล่นกันไปเนี่ยคือคนดูอ่ะจะชอบมั้ยจะอินกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากดูครับอยากก็คือผลงานก็จะมีเมกะวิชภารกิจเทวดาที่ได้ดูในต้นปีหน้าเนาะที่เป็นซีรีส์วายนะครับผมแล้วก็มีละครทางช่อง3อีกที่จะออนแอร์เนี่ยก็คืออีก2เรื่องก็คือเป็นพรอลักนะครับผมกับเมียกับป่านางเสือครับที่จะเป็นช่วงออนแอร์ก็ใกล้ๆกันช่วงต้นปีเหมือนกันก็จะอาจจะเห็นผมเยอะหน่อยช่วงนั้น ครับผมยังไงก็อย่างแรกเลยขอฝากเมกะวิชภารกิจในเทวดานะครับที่ผมเล่นเป็นคุณหมอภาคภูมิแล้วก็เล่นคู่กับน้องฟลุ๊กนะครับผมก็มีน้องพลพี่ไนกี้แล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายนะครับผมก็จะได้ออนแอร์กันน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าก็ไงก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ในผมก็จะคุยคนเลยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่มีครบทุกรสชาติมีครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้พาร์ทการทางการแพทย์ดราม่าทริลเลอร์ทุกๆอย่างเลยก็รอติดตามดูว่าจะออกมาครบรสแล้วอร่อยขนาดไหนก็ก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นๆของผมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นป่านางเสือพอลางแล้วก็บทและก็สวัสดีช่องสามยังก็ขอบคุณมากครับแล้วอย่างคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยค่ะแอนจะพาน้องแสบ ไหนหรือเปล่าเรายังไม่ได้คุยเลยว่าจะมีไปทำคอนเทนต์หรืออะไรกันที่ไหนเพราะว่าคือต่างคนคือน้องตอนนี้น้องก็ถ่ายซีรีส์อยู่หลายเรื่องเนาะก็แบบงานเยอะแล้วเราเนี่ยก็จะมีแบบมีภารกิจทางแบบของช่องสามของทางนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าช่วงปลายปีผมมีไปต่างจังหวัดแล้วใช่แต่ยังไม่ได้มีคุยกันว่าจะทำคอนเทนต์อะไรกับน้องหรือเปล่าถามแล้วหลับทำแล้วหรออะไรนะต้องทำแล้วใช่ไหมคืออยากมีคนอยากมีคนดูใช่ไหมขอไปอยู่ในช่องน้องแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับ